โฉทราบข่าวก็ตกใจรีบเลิกทัพกลับฝ่ายเตียวซิ่วก็เล่าเปียวครั้นเห็นโจโฉถอยทัพก็คิดจะตามตีกาเซียนทัดทานว่าอย่าตามไปเลยขืนตามไปจะต้องปราชัยแน่ๆเล่าเปียวว่าถ้าไม่ตามไปเดี๋ยวนี้โอกาสดีนะไม่มีอีกแล้วพลางชวนเตียวซิ่วยกทหารหมื่นกว่าไล่ตามไปพอยกมาได้สิบกว่าลี้ก็ทันทับหลังของโจโฉทับของโจโฉก็ทับของโจโฉก็เข้าสู้รบเป็นสามารถจนทับเตียวซิ่วกะเล่าเปียวแตกพ่ายเตียวซิ่วพูดกาเสี่ยงว่าเหตุเพราะข้าพเจ้าไม่เชื่อท่านจึงต้องเพลี่ยงพล้ำเช่นนี้กาเซียงจึงว่าคราวนี้ขอให้ท่านรีบยกไปตามตีโจโฉเถิดเตียวซิ่วพูดกับเล่าปีพูดกับเล่าเปียวว่าก็เราเพิ่งแพ้มาหยกจะยกไปตีได้อย่างไรกาเซียงพูดว่าถ้าท่านยกตามตีเดี๋ยวนี้รับรองว่าจะต้องมีชัยอย่างใหญ่หลวงแม้นมิสมคำข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ายอมถวายศีรษะให้ท่านเตียวซิ่วยอมเชื่อคำแต่เล่าเปียวยังข้องใจไม่ขอตามไปด้วยเตียวซิ่วจึงนำทหารของตนไล่ติดตามไปทับตีทับโจโฉทหารโจโฉไม่ทันรู้ตัวก็แตกพ่ายยับเยินทหารและม้าแตกกระจัดพรัดพรายสัมภาระเสียหายเป็นอันมากขณะที่เตียวซิ่วกำลังไล่ฆ่าฟันทหารโจโฉนั้นเห็นทหารกองหนึ่งยกมาจากหลังเขาเตียวซิ่วเห็นไม่เป็นการจึงเลิกทับกลับเล่าเปียวถามกาเซียงว่าครั้งแรกเรามีทหารฝีมือดีไล่ตีทับโจโฉผู้พ่ายแพ้ท่านกลับว่าฝ่ายเราจะต้องพ่ายแพ้แก่โจโฉมาครั้งหลังนี้เราเหลือแต่ทหารเดนตายยกไปตีทับโจโฉผู้ชนะท่านกลับว่าเราจะได้ชัยชนะในที่สุดก็สมจริงดังคำพูดของท่านทุกประการก็เหตุไฉนการจึงเป็นเช่นนี้ซึ่งดูผิดวิสัยธรรมดายิ่งนักขอท่านได้โปรดสอนข้าพเจ้าด้วยเถิดกาเซียงจึงว่าเรื่องนี้เข้าใจได้ง่ายไม่ยากเลยท่านเคยทำศึกมามากก็จริงแต่ท่านไม่เคยเป็นคู่ศึกของโจโฉเมื่อโจโฉแพ้เราต้องถอยกลับไปนั้นย่อมคาดหมายว่ากองทัพของเราจะยกตามไปตีโจโฉจึงต้องเตรียมป้องกันและให้นายทหารฝีมือดีอยู่พิทักษ์กองหลังอย่างเข้มแข็งด้วยเหตุนี้มาดว่าทหารของเราจะมีฝีมือก็บุกทลายข้าศึกมิได้ต้องพ่ายแพ้กลับมาเนื่องด้วยพระนครฮูโตกำลังมีภัยโจโฉเป็นกังวลอยู่เร่งจะกลับให้เร็วที่สุดเมื่อทำลายทัพที่เรายกตามไปแล้วก็หมดความระมัดระวังรีบเคลื่อนทัพกลับไปมิได้ตระเตรียมทหารไว้ป้องกันท้ายขบวนเพราะตามตีอีกครั้งในตอนนี้จึงได้ชัยชนะโดยง่ายทั้งเล่าเปียวกับเตียวซิ่วสรรเสริญความคิดอันเฉียบแหลมของกาเซียงเป็นอันมากกาเซียงจึงขอให้เล่าเปียวยกทัพกลับเกงจิ๋วส่วนเตียวซิ่วนั้นกลับไปเมืองเชียงเฉิงและให้คนทั้งสองมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดต่อกันเสมือนริมฝีปากกับฟันฝ่ายโจโฉครั้นทราบว่าเตียวซิ่วยกทัพกลับมาตามตีก็รีบคุมกำลังไปช่วยพอไปถึงทัพของเตียวซิ่วก็ถอยกลับไปหมดแล้วทหารกองหลังของโจโฉซึ่งเสียทีแก่เตียวซิ่วนั้นเข้ามารายงานโจโฉว่าหากฝ่ายเราไม่ได้ทหารกองหนึ่งซึ่งยกมาจากหลังเขานั้นช่วยสกัดกั้นทัพเตียวซิ่วไว้แล้วพวกเราคงจะหนีไม่พ้นเป็นอันเป็นแน่แท้โจโฉถามว่ากองทัพของผู้ใดเล่าพอดีกองทัพนั้นยกมาถึงชายผู้นั้นลงจากหลังม้าเข้ามากระทำคำนับโจโฉแล้วรายงานตัวว่าข้าพเจ้าแซ่ลีชื่อทองเป็นชาวเมืองกังแฮมีนามรองว่าเหวินตักเป็นนายทหารรักษาพระองค์โจโฉถามว่าอ้าวก็แล้วท่านไปยังไงมายังไงกันเล่าลี่ท้องตอบว่าข้าพเจ้าอยู่รักษาเมืองยี่หลำรู้ข่าวว่าท่านยกทัพมารบกับเตียวซิ่วและเล่าเปียว
จึงรีบยกมาช่วยโจโฉดีใจยิ่งนักตั้งให้ลีทองมีบรรดาศักดิ์เป็นพญาเจี้ยนกงให้อยู่รักษาชายแดนด้านตะวันตกที่เมืองยีหลำป้องกันแม่เตียวซิ่วและเล่าเปียวรุกล้ำเข้ามาได้ลีทองกระทำคำนับแล้วยกทัพกลับไปครั้นโจโฉยกทัพกลับถึงพระนครฮูโตแล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้กราบทูลว่าศึกครั้งนี้ซุนเซกมีความชอบเป็นอันมากจึงขอพระราชองค์การแต่งตั้งให้เป็นเถานี่เจียงจุนซึ่งหมายถึงขุนพลปราบกบฏและแต่งตั้งให้ซุนเซกมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยามเมืองง่อให้ซุนเซกรักษาดินแดนด้านกังตังไว้ให้มั่นคงและให้หาทางกำจัดเล่าเปียวซะด้วยขั้นโจโฉกลับเข้าทำเนียบขุนนางทั้งปวงเข้ามาเยี่ยมเยียนโจโฉเป็นอันมากและเมื่อรับแขกเรือเสร็จแล้วซุนฮกก็ปรึกษาซุนฮกที่ปรึกษาก็ถามโจโฉว่าเหตุไฉนเมื่อท่านเสียแก่ข้าศึกแล้วยังเดินทัพกลับอย่างช้าๆและเหตุไฉนท่านจึงคาดการว่าจะเอาชนะศัตรูได้อีกที่อำเภออันจงโจโฉตอบว่าเมื่อเราเสียทีกับเตียวซิ่วนั้นก็คิดจะรบพุ่งเอาชัยให้จงได้แต่เห็นว่าข้าศึกมีกำลังมากอยู่เกรงจะเสียกำลังไม่ใช่น้อยจึงเดินล่ออย่างช้าๆมาจนถึงช่องแคบแดนอำเภออันจงก็ให้ตั้งค่ายแอบเนินเขาและซุ่มทหารไว้สองข้างทางพอทัพเตียวซิ่วยกเข้ามาเราก็สั่งให้ทหารเข้าตีกระนาบจึงได้ชัยชนะซุนฮกกระทำคำนับสรรเสริญความคิดของโจโฉและกุยแก่ก็เข้ามาหาโจโฉถามว่าเหตุไฉนท่านมาช้านักเล่ากุยแกดึงจดหมายในมือเสื้อออกมาให้โจโฉแล้วว่าอ้วนเสี่ยวส่งคนถือสารนี้มาหาแจ้งว่าประสงค์จะยกทัพไปตีกองซุนจ้านใครจะขอทหารและเสบียงอาหารจากท่านโจโฉจึงว่าเรารู้ระแคะระคายมาว่าอ้วนเสี่ยวคิดจะยกทัพมาตีเราบัดนี้เขาเห็นว่าเรากลับมาแล้วจึงแซงทำเป็นว่าจะยกไปตีผู้อื่นว่าแล้วเปิดสารอ่านเห็นใช้ถ้อยคำโอหังนักโยโฉจึงถามกุยแกว่าไอ้อ้วนเสี่ยวใช้ถ้อยคำพูดโอหังมากเราอยากจะยกทัพไปปราบมันซะแค้นใจที่ไม่มีกำลังเพียงพอท่านเห็นเป็นประการใดกุยแกตอบว่าท่านคงทราบเรื่องพระเจ้าฮั่นโกโจทำศึกกับเซียงอี้หมายถึงชอปาอ๋องดีอยู่แล้วอันพระเจ้าฮั่นโกโจนั้นมีแต่สติปัญญาความสามารถส่วนเซียงอี้มีกำลังมหาศาลแต่กลับต้องพ่ายแพ้แก่พระเจ้าฮั่นโกโจอันอ้วยเซี่ยวนั้นมีเสียอยู่สิบอย่างส่วนท่านมีดีอยู่สิบอย่างต่างกันฉะนั้นมาดว่าอ้วนเสี่ยวจะมีกำลังเข้มแข็งสักปานใดก็ไม่น่าเกรงถามเลยอันอ้วนเสี่ยวนั้นเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างมีพิธีรีตองมากส่วนตัวท่านไม่ถือเนื้อถือตัวถืออย่างคนธรรมดาสามัญทั่วไปนี่เป็นข้อที่หนึ่งที่ท่านสามารถเอาชนะอ้วนเสี่ยวได้ข้อที่สองอ้วนเสี่ยวน่ะเป็นคนชอบขัดคอคนและโอหังแต่ท่านเป็นคนประนีประนอมรู้จิตรู้ใจคนนับแต่พระเจ้าฮวนเต้กับพระเจ้าเลนเต้เป็นต้นมาการบ้านเมืองถูกปล่อยปละละเลยตามยถากรรมอ้วนเสี่ยวก็ไม่เอาธุระส่วนท่านเอาจริงเอาจังเด็ดขาดทำให้งานเดินดีอยู่เสมอนี่เป็นข้อที่สามที่ท่านสามารถเอาชนะอ้วนเสี่ยวได้ข้อที่สี่นั้นอ้วนเสี่ยวเป็นคนหน้าซื่อใจคดปากดีใจร้ายจะทำอะไรก็เห็นแก่ญาติพี่น้องของตัวเท่านั้นส่วนท่านภายนอกดูง่ายภายในก็สะอาดเปิดเผยรู้จักใช้คนดีมีสติปัญญาสามารถข้อที่ห้าอ้วนเสี่ยวเป็นคนมีอุบายมากแต่ความเด็ดขาดมีน้อยส่วนท่านเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดและถูกต้องข้อที่หกอ้วนเสี่ยวชอบแต่คนที่มีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงส่วนท่านนั้นใครดีก็ชอบ
ไม่เห็นแก่ชื่อแก่เสียงเป็นใหญ่ข้อที่7อ้วนเสี่ยวเลี้ยงแต่คนใกล้ชิดใครอยู่ห่างก็ไม่เอาใจใส่ส่วนท่านนั้นเลี้ยงคนซึ่งอยู่ใกล้หรือไกลเสมอหน้ากันสุดแต่คุณความสามารถข้อที่8อ้วนเสี่ยวชอบฟังแต่คำยุให้รำตำให้รั่วและเชื่อผิดทำผิดส่วนท่านนั้นถึงใครจะยุแย่สักปานใดท่านก็เป็นตัวของท่านเองใครครวญเหตุผลด้วยตัวเองข้อที่9อ้วนเสี่ยวแย่ผิดแย่ถูกไม่เป็นมักเอาผิดเป็นถูกเอาถูกเป็นผิดคล้าวคละปะปนกันไปหมดส่วนท่านนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดจึงปกครองคนได้เป็นอย่างดีข้อที่10อ้วนเสี่ยวไม่รู้แจ้งในกลศึกและพิชัยสงครามส่วนท่านนั้นเป็นยอดในการรบถ้ามีกำลังน้อยก็สามารถเอาชนะข้าศึกผู้มีกำลังมากได้ความดีเด่นของท่าน10ประการนี้เรื่องเอาชนะอ้วนเสี่ยวจึงไม่ยากเย็นแต่ประการใด